สวัสดีครับพบกันวันอังคารที่25 กรกฎาคม 2566วันนี้ตลาดทุนก็เป็นไปตามความคาดหมายแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบๆสุดท้ายปิดบวกครับบวกมา2จุดกว่านักลงทุนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่กล้าผีผามคุมเชิงรอคอยประเมินสถานการณ์การเมืองเมื่อการเมืองยังไม่มีความชัดเจนหุ้นก็ไม่มีทิศทางในความเคลื่อนไหวนักลงทุนก็รู้ดีถ้าลุยไปก็เสี่ยงครับตอนนี้ก็ลงทุนแบบประคับประคองตัวกันไปซื้อขายกันในกรอบแคบๆการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มวันนี้แต่ละกลุ่มก็เหมือนกันครับชะลอการลงทุนขายใหญ่ๆนะครับไม่ว่าพอร์ตโบรกเกอร์กองทุนและฝรั่งมีแต่รายย่อยครับวันนี้เข้าไปช้อนหุ้นกันเป็นผู้ซื้อรายใหญ่แต่ไม่มากนะครับเอาละไปดูตลาดหุ้นยุโรปกันก่อนล่าสุดก็บวกกัน 0.1% ย่านเอเชียครับมีบวกมีลบคล้ากันแต่ว่าตลาดที่คึกคักก็คึกคักร้อนจริงๆวันนี้ฮ่องกงบวกไป 4% กว่าครับบวกไป766จุดจีนก็ 2% กว่าครับบวกไป109จุดส่วนญี่ปุ่นลบไป18จุดไม่มากและฟิวเจอร์ดาวโจนส์นะครับไม่ได้มีนัยยะเลยลบไป28จุดล่าสุดครับเรามาดูของเราบ้างครับวันนี้ดัชนีขยับขึ้นมาปิดที่ 1,526.30 จุดบวกขึ้นมา 2.49 จุดมูลค่าการซื้อขายพอได้ครับ 42,460 ล้านหุ้นแบงก์ก็ยังเหมือนเดิมครับแบงก์บักแบงก์ขายแบงก์มันไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันไม่ได้ลงทั้งหมดขึ้นทั้งหมดกรุงเทพแบงก์กรุงเทพยังโดดเด่นต่อเขียวต่อครับเราดู5อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด KBank อันดับ1 124.50 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง CBL ครับ61.75 บาทวันนี้ลงไปแรง1.25 บาทแบงก์กรุงเทพ168.50 บาทบวก50สตางค์แล้วก็สผ.นะครับ160.50 บาทบวก1บาทท็อปอันดับ5 49.50 บาทวันนี้บวก1บาทการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มครับกองทุนขาย173ล้านพอร์ตโบรกเกอร์ขาย507ล้านฝรั่งขาย373ส่วนนักลงทุนรายย่อยซื้อ 1,057 ล้านเป็นผู้ซื้อรายใหญ่และรายเดียวครับเอาซื้อแล้วขึ้นไม่เป็นไรซื้อแล้วลงเหนื่อยๆพรุ่งนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้ก็จะหยุดยาวฟันหลอด้วยนะครับถ้าเป็นข้าราชการสบาย6วันหยุดจนลืมไปเลยแต่ว่าเอกชนครับมีฟันหลอวันจันทร์ยังต้องทำงานตลาดทรัพย์ก็เปิดการซื้อขายปกตินะครับไปหยุดต่อวันอังคารแต่ว่าปลายสัปดาห์นี้ก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับหยุดกันไปเลยก็ยาวๆศุกร์เสาร์อาทิตย์อ๋อจันทร์อังคารเอาฟันหลอพลาดมาเริ่มหยุดนะฮะแหมชักสับสนวันละ25 26 27ก็นู่นแหละครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ว่ากันยาวๆเลยดูครับหยุดยาวหุ้นมักจะเงียบเหงาเราต้องเงียบด้วยครับเราก็ไม่ทำกิจกรรมเหมือนกันรอดูทั้งการเมืองรอให้ผ่านวันหยุดยาวก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่สัปดาห์นู่นวันอังคารวันพุธเลยนะมาว่ากันใหม่เลยตอนนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรอยู่สถานการณ์การเมืองเป็นเรื่องใหญ่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนก็ต้องดูนะเพราะอย่างแบงค์คิดว่าดีก็ไม่ได้ดูทุกแบงค์พลิกความคาดหมายกำไรอยู่หลายแบงค์เหมือนกันแล้วทำให้เกิดแรงขายขึ้นมาตอนนี้มีเงินเก็บไว้ครับยังไม่ใช่เวลาที่จะมาบูสำหรับตลาดทุนยังมีความเสี่ยงในความผันผวนอยู่ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเอาละครับพวกนี้ท้ายๆสัปดาห์แล้วก่อนจะหยุดยาวๆตลาดก็คงไม่แตกต่างจากวันนี้มากนักทำใจไว้ล่วงหน้าครับปิดตลาดพรุ่งนี้กลับมาคุยกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ